ปัจจัตตังเวทิตาโก
โตสาวกสังฆะปุจจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆะญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆะสัมมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆะยะติทังกัตตาริปุริสัยโยคานิอัตตปุริสัพพุทธะราเอสัพพะคะวะโตสาวกสังฆะอคุณายโยกังหุนายโยทังเกนายโยอัญจปิกรณีโยอนุตตะกังยังเกตังโลกัสสะปุรัตติมัสสะเมนติสัพพะเทสันติโกตามะเหติกาเตปิตุเอนเตอนุรักขันตุอารโหคะเยนะสุขเยนะจัตถาเกนะสัมเมนติสัพพะเทสันติเทวามะเหติกาเตปิตุเอนเตอนุรักขันตุภะคะกะเยนะสุขเยนะจัปปาทิมาสัมเมนติสัพพะเทสันตินาคามะเยติกาเตปิตุเมอนุรักขันตุอารโหคะเยนะสุขเยนะจัปโวตรสัมเมนติสัพพะเทสันติยาคามะเยติกาเตปิตุเอนเตอนุรักขันตุอารโหคะเยนะสุขเยนะจัปุริมะเทสังตตะราโทคะกิเนนะวิรุณหะปะปัจจิเมนะวิรุณปะคะปุเวรโหโหตรังเทสังจัตตารโหเตมหาราชาโลกปาลายัสสิโนเตปิตุเมอนุรักขันตุอารโหคะเยนะสุขเยนะจะอาคาสัทธาจะพุทธมันทะเทวานาคามะเยติกาเตปิตุเมอนุรักขันตุอารโหคะเยนะสุขเยนะจะพิธีดับเทียนไทยพอดีตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพงศ์ปโชติปุญญาภรหรือว่าหลวงพ่อประทวนแห่งถ้ำดาวเขาแก้วได้เดินทางมานั่งปรงอธิษฐานจิตได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณได้โปรดเมตตาประกอบพิธีดับเทียนไทยขออุปกรณ์จะเป็นใบพลูอะไรต่างๆให้พระเดชพระคุณได้เจิมใบพลูเพื่อที่จะได้ดับเทียนไทยโอกาสนิมนต์เป็นความเคารพครับพระเดชพระคุณเป็นพระเถระที่มีเมตตาสูงอีกรูปหนึ่งยังเจนเจเวทังเอตวาโอรังวาสะเพสวายังรัจนะกัณเนตังนันนอสัมมานาจิตาคาคเจนะยิทังเปรเทรัจนะปัณเนตังเอเทนะสัจเจนะสุวาจิปวัตุกายังวิราคังมะมาตังยะถาจะคาสักยมุนีสัมมาหิตนะเตนะกันเวนะสัมมาจิตเกณฑ์จิตธรรมธรรมเวรตนามปณิธานเยเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยังโหตเสทโหปริวัตระเยสุจิตสัมมาติมานันทริกัญญม
มาวุสมาธินาเตนะสมัยนาเวชติธันติธรรมเมรัตนังปณิธังเกเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุเยโกคะระหังอะสะทังปะสะทาจาจาริเยตานิโยคานิพนธิเตทาญาณคือปัจจัยสัตว์สังวาคาเอเตสุทีนานิมหาปรานิธรรมิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนสัจเจนตุวัจิปุตุเยสุปโยตามนัสสังเกนิพันธิโตภวันสัจ
ตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้มีเมตตาได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ญาติโยมมันเป็นเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะโยมนะแล้วก็จะได้ทำพิธีรับพรก่อนรับพรเสร็จแล้วท่านใดอยากจะได้รับน้ำมนต์ก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นั่งเพื่อที่จะให้ลูกหลานได้บูชาธรรมอันนี้มนต์เดี๋ยวค่อยให้หลวงพ่อเดินรถน้ำมนต์เพราะว่าเยอะเลยคนเยอะไกลเดี๋ยวหลวงพ่อจะเมื่อยด้วยเพราะงั้นรับหลวงพ่อมาจะได้ให้หลวงพ่อได้ให้พรให้ศีลให้พรแก่ญาติโยมก่อนเนาะ